ที่พบเห็นได้ในสหราชอาณาจักรมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดส่วนงูฟอสเป็นงูที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอื่นในยุโรปงูทั้ง3ชนิดไม่เป็นอันตรายยกเว้นแอดเดอร์งูที่เห็นในวิดีโอนี้แอดเดอร์เป็นงูชนิดเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีพิษแต่น้อยมากหากโดนงูแอดเดอร์กัดก็ไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิตได้แต่จะรู้สึกเจ็บและบวมตรงบริเวณที่โดนกัดอยู่ประมาณ 2-3 วันหรือบางครั้งอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะร่วมด้วยปกติแล้วงูชนิดต่างๆในสหราชอาณาจักรจะไม่ออกมาให้ได้พบเห็นบ่อยนักกล่าวกันว่าในสหราชอาณาจักรผึ้งและตัวต่อนั้นอันตรายมากกว่างู